สวัสดีครับนะฮะวันนี้ผมและทีมงานปีนัทนะครับจะพาท่านมารู้จักกับแอมออคเทฟนะครับหนึ่งในแบรนด์แอมลอร์ดซึ่งผมและทีมงานภูมิใจมากๆเลยนะครับกับสินค้าแบรนด์นี้นะครับผมรู้จักแอมออคเทฟได้ยังไงนะครับย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วครับนะฮะที่งานมิวนิกไฮเอนด์โชว์ครับนะครับช่วงนั้นผมรู้จักกับดร.โรแลนด์เกาเดอร์นะครับแล้วก็ลำโพง RC 11เนี่ยได้รางวัลเป็น World Best Speaker ในปีนั้นพอดีนะครับผมก็ถามดร.โรแลนด์ว่าให้แนะนำแอมลอร์ดสักยี่ห้อหนึ่งที่คิดว่าเป็นสินค้าที่ดีดร.โรแลนด์บอกว่าต้องเป็นแอมลอร์ดที่ชื่อว่า Octave นะครับผมถามว่ามันดีขนาดไหนยังไงเขาบอกว่า This is one of the best amp in the world นะครับคำพูดจากนักออกแบบลำโพงระดับโลกครับแล้วบอกว่านี่คือสินค้าที่ดีสุดในโลกที่เขาเคยได้ยินที่เขาเคยได้ฟังมานะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะทำให้ผมเนี่ยอยากจะเข้าไปรู้จักกับสินค้าแบรนด์นี้มากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการลองสั่งเข้ามาเล่นกันดูนะครับพอลองสั่งเข้ามาเล่นกันดูเนี่ยก็ให้ทีมงานช่วยกันฟังทุกคนก็ลงความเห็นว่าเอ้ยนี่มันเป็นแอมลอร์ดที่ดีมากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองเนี่ยส่วนตัวผมไม่ชอบฟังแอมลอร์ดนะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่เล่นหลอดนะครับเคยเล่นมาหลายยี่ห้อแล้วก็รู้สึกว่ามันให้เสียงที่เฉยบ้างหรือว่าถ้าเป็นแอมซิงเกิลเอ็นวัตต์ต่ำๆก็อาจจะให้ความหวานที่ดีแต่พอเวลาไปฟังเพลงที่มันมีจังหวะมีเครื่องดนตรีเยอะๆมันก็จะฟังแล้วเนี่ยไม่ตอบโจทย์นะครับผมก็จะรู้สึกเฉยๆแต่พอมาฟังแอมออคเทปเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นแอมที่เสียงครบเครื่องนะครับจะฟังเพลงช้าเพลงเร็วได้หมดจะหวานก็ได้จะรวดเร็วสนุกสนานก็ได้นะครับแล้วก็ให้เสียงออกมาเป็นธรรมชาติขับกับลำโพงอะไรก็ออกมาดีนะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นำเสนอ Octave ในประเทศไทยครับทำไมต้องเป็นแบรนด์ Octave ล่ะครับคำตอบง่ายมากเลยคือ Octave เนี่ยมันเป็นแอมป์ซึ่งผมว่าท่านฟังแล้วท่านรู้สึกได้เลยว่าของดีเป็นยังไงครับนะถ้าท่านเป็นคนที่ชอบหลอดท่านก็จะรู้ว่านี่คือแอมป์หลอดที่ดีมากถ้าท่านเป็นคนที่ไม่ชอบแอมป์หลอดท่านฟังแล้วท่านจะรักแอมป์หลอดตัวนี้ขึ้นมาทันทีเพราะว่าเสียงเขาเป็นธรรมชาติมากสามารถที่เล่นกับลำโพงอะไรก็ได้ครับนะฮะแล้วฟังดนตรีได้ทุกแนวนะครับหลายๆท่านเนี่ยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับแอมป์หลอดเช่นสมัยก่อนเล่นแอมป์หลอดอาจจะมีเสียงจี่เสียงฮัมบ้างหรือว่ารู้สึกมันจุกจิกกว่าจะเล่นได้อาจจะต้องรอนานแต่กับออคเทปพวกนี้ท่านไม่มีเลยนะครับมันคือแอมป์หลอดที่เล่นง่ายนะครับมันมีวงจรโปรเทคชันให้ท่านด้วยนะครับเกิดท่านไปทำอะไรผิดพลาดมีปัญหามันโปรเทคให้มันไม่มีจี่มันไม่มีฮัมครับมันเปิดปุ๊บมันเพาะเลยนะครับแล้วมันทำให้ท่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในดนตรีนั้นจริงๆนะครับสำหรับผมว่า Octave มันคือ product super high end ครับนะฮะคือเสียงเขา super high end มากนะครับหลายๆท่านถ้าได้สัมผัส Octave ท่านจะรู้ว่าแม้กระทั่ง integrated amp เขาอย่าง V70SE เนี่ยนะครับถ้าไปเทียบกับ Prepower amp หลายๆแบรนด์ครับV70 SE เสียงดีกว่านะครับในราคาที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งผมรับประกันเลยเพราะว่าผมลองมาเยอะแล้วนะครับแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไม V70 SE ถึงได้เป็นอินดิเกตหลอดซึ่งโดนใจหลายๆคนเลยนะครับนอกจากน้ำเสียงที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นที่ถูกอกถูกใจลูกค้าหลายๆท่านนะครับ Octave เองเนี่ยนะครับมีจุดเด่นอีกหลายจุดเลยนะครับ Octave เนี่ยเริ่มมาจากการพันหม้อแปลงเองครับนะฮะดังนั้นเนี่ยหัวใจของแอมลอร์ดเลยก็คือการพันเอาท์พุตทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับซึ่ง Octave เนี่ยพันเองแล้วก็มีโนว์ฮาวในด้านนี้มานานนะครับจากคุณแอนเดรียส ฮอฟแมนซึ่งเป็นเจ้าของเป็นดีไซเนอร์ในคนเดียวกันนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่า50ปีในการผลิตสินค้าที่เป็นแอมพลิฟายเออร์นะครับดังนั้นหม้อแปลงที่ดีนำมาซึ่งเสียงที่ดีนะครับวงจรของ Octave เองมีความไฮเทคหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโปรเทคชันหมายความว่าถ้าเกิดท่านใช้แอมผิดประเภทเช่นขั้วลำโพงแตะกันนะครับแอมตัวนี้ก็จะทำการโปรเทคให้ทำให้ตัวแอมไม่เสียหายหรือว่าตัวลำโพงไม่เสียหายเช่นเดียวกันนะครับหรือว่ากระทั่งอย่างจุดที่เป็นจุดเล็กๆเช่นวงจร Eco Mode นะครับซึ่งช่วยในการทำให้ท่านฟังเพลงแล้วเนี่ยเกิดท่านตัวแอมไม่มีสัญญาณ15นาทีตัวนี้ก็จะถนอมหลอดโดยการลดไฟจากหลอดลงไปนะครับตัดการทำงานออกไปทำให้หลอดเนี่ยเสื่อมอายุช้าลงนะครับถัดมาก็เป็นในส่วนของวงจรซอฟต์สตาร์ทครับนะครับปกติแอมหลอดเนี่ยหลายๆท่านจะเจอปัญหาว่าถ้าเล่นหลอดไปแล้วเนี่ยคือพอหลอดทำงานถึงจุดนึงนะครับเล่นไปถึงจุดนึงปุ๊บมันจะค่อยๆแย่ลงนะครับแต่ด้วยวงจรซอฟต์สตาร์ทของ Octave เนี่ยทำให้หลอดเนี่ยพอมันทำงานถึงจุดนึงปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะสเตเบิล
นะครับเป็น10ปีเลยนะครับไม่เสื่อมนะครับจนถึงประมาณปีที่15นะครับมันถึงจะค่อยๆเสื่อมดังนั้นเนี่ยหลอดชุดนึงท่านสามารถใช้ได้เป็น10ปีครับนะฮะนั่นก็คือจุดที่ทำให้มัน friendly user นะครับจุดสุดท้ายก็คือฟังก์ชันในการbias หลอดนะครับ amlod หลายๆแบรนด์อาจจะต้องใช้มิเตอร์แยกออกมาในการ bias นะครับแต่ Octave เองเนี่ยสามารถที่จะ bias จากมิเตอร์ที่เขามีมาให้ได้เลยนะครับซึ่งลูกค้าหลายๆท่านชอบมากนะครับการ bias หลอดที่มีคุณภาพเนี่ยทำให้ท่านได้เสียงที่ดีสุดของแอมป์ตัวนี้นะครับนะฮะสำหรับโหมดสินค้าของ Octave นะครับประกอบไปด้วย Integrated Amp นะครับ Preamp Power Amp แล้วก็รุ่นท็อปคือ Jubilee Line นะครับสำหรับ Integrated Amp นะครับจะเริ่มตั้งแต่รุ่น V40 SE นะครับ40วัตต์นะครับ V70 ครับ70วัตต์ V110 110วัตต์แล้วก็ V80 ครับ75วัตต์แล้วก็ V80 SE ครับนะฮะซึ่ง V80 SE เนี่ยก็คือตัวล่าสุดตัวนี้ครับนะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ1ของ Amlord ในนิตยสาร Stereo Play เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นพวก Preamp นะครับ HP300 HP500 HP700 ครับ Power Amp RE320 MRE130 MRE220 นะครับแล้วรุ่นท็อปก็คือ Preamp และ Power Amp รุ่น Jubilee ครับซึ่งถือว่าเป็นreference นะครับแอมทั้ง power ทั้ง preamp นะครับที่เป็นแบบอ้างอิงเลยนะครับคุณภาพระดับโลกจริงๆเลยด้วยความที่เป็นสินค้าคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับนะครับเราจะพบ Octave ในทุกๆงานโชว์เครื่องเสียงระดับโลกเช่น Munich High End Show ครับนะครับ CES นะครับหรือว่ากระทั่งล่าสุดที่ผมเพิ่งไปมาก็คือ Tokyo High End Show นะครับนะฮะซึ่งอย่างในญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็จะมีแอมป์ญี่ปุ่นดังๆหลายๆตัวแล้วแต่ Octave เองก็ยังเป็นแอมป์ซึ่งคนญี่ปุ่นชื่นชอบมากนะครับแล้วขายดีมากในประเทศญี่ปุ่นได้รางวัลจากนิตยสารของญี่ปุ่นเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพของเขาเองเนี่ยเป็นที่เรื่องลือและเป็นที่ประจักษ์สำหรับนักเล่นเครื่องเสียงทั่วโลกซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือแอมป์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับ